ปะปะงเปิดขายท่อตลาดทรัพย์สินครั้งที่9มีทรัพย์สินกว่า101ร็ดรายการโดยหนึ่งในทรัพย์สินมีรถหรูของผู้ต้องหารายสําคัญคดีทุจริตและยักยอกทรัพย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พันตำรวจโทหญิงเอ็มอชัยบัวแดงรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปองเป็นประธานเปิดกิจกรรมการขายท่อตลาดทรัพย์สินครั้งที่เก้าจำนวนหนึ่งร้อยเอ็ดรายการเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือทองรูปพรรณและเครื่องประดับโดยส่วนหนึ่งเป็นทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีสำคัญอย่างคดีทุจริตและยักยอกทรัพย์จากสถาบานันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบังหรือสอจอล ซึ่งได้มีรถยนต์ Mercedes-Benz S400 ป้ายแดงของนายกิติศักดิ์มัทุจัดผู้ต้องหารายสำคัญราคาเริ่มต้นที่8ล้านบาทพระเครื่องหลวงพ่อคูณมีเกษาและพระเครื่องหลวงพ่อคูณมีเกษามีตะกุดทองคําราคาเริ่มต้นที่25,500บาทและ25,000บาทตามลําดับ ซึ่งหากสามารถประมูลได้ทั้งหมดน่าจะได้เงินราว30ล้านบาทเพื่อส่งมอบให้กระทรวงการคลงังและทรัพย์สินที่ได้รับความสนใจส่วนใหญ่เป็นรถยนต์และพระเครื่องโดยเฉพาะหลวงพ่อคูณและหลวงพ่อทิมส่วนรถนายประกณนฉัดบริรักษ์หรือบอยดารานักแสดงที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีสอจอลอ,อายการยังไม่ยื่นเรื่องต่อศาลจึงต้องให้คณะกรรมกาปรปปงประชุมกันว่าจะยื่นฟ้องเองหรือไม่